รู้สึกรุนแรงทางจิตใจกว่าเดิมพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยค่ะใช่ก็คือโดนมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกถูกละเมิดในเชิงร่างกายของเราแหละแอสผู้หญิงคนนึงมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วค่ะก็สำหรับวีวิโอเลตวอเทียนะคะนักร้องและนักแสดงชื่อดังเนี่ยแหละค่ะหลังถูกมือดีตัดต่อดัดแปลงภาพและวิดีโออนาจารนำภาพใบหน้าของเธอไปใส่ร่างกายคนอื่นแล้วก็เผยแพร่บนสื่อออนไลน์นะคะครั้งนี้เป็นภาพที่ไม่ซ้ำเดิมกับเมื่อปีที่แล้วด้วยก็ตกใจค่ะเพราะว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวพอเห็นภาพแวบแรกรู้สึกว่าถ้าคนเห็นภาพหรือวิดีโอเนี่ยเข้าใจผิดแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้เลยเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีค่ะเอาผิดทั้งคนตัดต่อและคนส่งต่อคลิปเลยโดยเจ้าตัวเผยว่าทราบเรื่องมา2อาทิตย์แล้วเพราะว่า FC หรือแฟนคลับเนี่ยนะคะเห็นคลิปจากแอปพลิเคชันหนึ่งเลยได้แจ้งทางต้นสังกัดมาค่ะก็ในเชิงหลักๆแล้ววีรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็จิตใจเป็นหลักแหละค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเราแบบถูกละเมิดร่างกายของเราทั้งที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ร่างกายของเราก็จริงแต่แบบในความรู้สึกเรารู้สึกแบบถูกเอาเปรียบอยู่อะไรเงี้ยค่ะวีฟังนะคนที่มีคลิปให้ลบเธออย่าส่งต่อใช่ค่ะก็อย่าส่งต่อกันเลยเพราะว่าถ้าส่งต่อคุณผิดเหมือนกันค่ะระวังโดนเหมือนกันค่ะวีวิโอเลตก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะคะที่คอยเป็นกำลังใจมาตลอดหลังจากนี้จะมีการติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุดโดยทนายความระบุว่าวีเนี่ยโดนตัดต่อภาพมาหลายรอบแล้วแต่ครั้งนี้คือไม่ยอมแล้วนะคะอยากให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตอนนี้มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าใครเป็นคนทำค่ะและอยากแจ้งกับแฟนคลับวีว่าถ้าเห็นคลิปลักษณะโป๊เปลือยออกมาขอบอกว่าไม่ใช่วีแน่นอนนะคะและขอเตือนเลยค่ะว่าใครที่เอาภาพไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกรวมทั้งความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยล่ะค่ะ